เอ้พี่แล้วผมจะแคทเกมตอนไหนอะ นี่ถ้าผมมีตังค์นะผมควรจะเช่าข้างนอกหรือซื้อแอร์มาติดเพิ่มห้องพี่ดิไม่เดี๋ยวตอนพี่ไปออกไปออสเตรเลียก็อันนี้ก็เตรียมวางแผนเลยก็ต้องกดปุ่มอะไรบูทเข้าไปออดวะจะเล่นกลางวันแล้วก็แบ่งเวลาบ้างไหมเราอ๋อเดี๋ยวก็ทำเหมือนปกติครับส่วนใหญ่ผมชอบกลางวันครับแล้วก็นอนตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยเน็ตจะอืดเพราะคนใช้เน็ตกันเยอะแบบกลับไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นอีกทีตอนช่วงค่ำแล้วก็คงพักแต่ความจริงควรจะทำกลางวันมากกว่ากลางคืนเพราะว่ากลางวันร่างกายเราตื่นอ่ะจะไปเล่นยิมไปอะไรอย่างเงี้ยผมแบ่งเวลาได้ครับอย่างตอนที่เดี๋ยวผมทำเป็นหาข้อมูลว่าเล่นให้ผ่านง่ายๆทำยังไงอะไรแบบนี้เนาะโอ้พี่เน้นพอเปลี่ยนเป็น SSD แล้วแบบเข้าปุ๊บเลยอะเสร็จเลยอะพอเป็นฮาร์ดดิสก์รอ5นาทีคืออะไรปัญหาคือเฮ้ยเร็วมากเลยอะเนี่ยพอกดตัวนั้นโคมแล้วเปิดได้เลยอะเดี๋ยวก่อนนะผมไม่รู้วิธีทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อก็ไปกดตรงบูทไปสิเหมือนมันบูตลง5 6 7อุ้ยดับเลยอ่ะกดชัตดาวน์แล้วดับเลยอ่ะเร็วมากมันก็ไม่นานนี่นา120นาทีเองอ่ะพี่ตอนโคลนอ่ะเร็วมากเลยทำไมตอนไปช็อปแล้วมันนะอ๋อผมไปกดผมนึกว่ามันช้าผมก็เลยไปกดปิดไอ้นี่มันกี่โมงแล้วพี่บ่ายสามโอเมทันเขาปิด4โมงจะวิ่งให้เขาไปเอาฮาร์ดดิสต์ออกไปมาไม่งั้นลองใช้แบบที่มีฮาร์ดดิสต์ดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดมีปัญหาเราค่อยเอาออกอ้าวแล้วทำไมมันเปิดไม่ติดอ่ะอ๋อมันกลับมาฮาร์ดดิสก์เฉยเลยมันคงงงมั้งเพราะมันมี2ระบบอ่ะ format ทิ้งไปเลยดีมั้ยเนี่ยเข้าวินโดว์เฉยเลยโคตรอืดเลยโอเคเคสไอสโตร์เวทคาร์ออลไรท์แมนถ้าคุณคิดว่า
เดี๋ยวนะนี่มันบูต SSD แล้วเหรอจริงด้วเฮ้ยใช้เมาส์ได้ด้วยอ๋อมีบูทพรีออริตี้ CPU 34องศาพี่แนนดูหน้าใบออดมันสิสวยมากเลยอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยใช้เมาส์คลิกเลื่อนได้เลยครับเดี๋ยวผมต้องไปหาดูว่าเขาใช้พอเปลี่ยนเป็น SSD แล้วแบบเร็วมากเร็วเวอร์สรุปฟอร์แมตได้เลยเนาะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรดี Data ละกัน Data 2 Yes แล้วก็ได้อะไรเยอะๆชื่อโปรแกรมอะไรจำไม่ได้ดีเร็วขึ้นเยอะเลย